ขณะนี้เวลาล่วงเลยมา2:30แล้วนะครับก็นิมนต์พระคุณเจ้าเข้าสู่ที่เนาะญาติโยมก็เหมือนกันอาจจะเดินไกลหน่อยมันก็ดีว่าเราจะได้ออกกำลังจะได้ภาวนาไปด้วยได้เปลี่ยนอิริยาบถเราก็ไม่รีบแต่เราก็ไม่ช้านะครับให้ญาติโยมได้สมาทานศีลคุกเข่าขึ้นพร้อมๆกันคุกเข่าขึ้นกราบพระพร้อมกันเตรียมกราบกราบกราบตั้งนโมพร้อมกัน1 2 3ไปเลยตัวใดตัวหนึ่งไปเลยให้โยมผู้ชายนั้นพอรู้พุทธังสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปันตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาพรามมาจริยาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยมัชฌะปะมาททานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจวาทิตาวิสุขทัสสนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิว่าตามอิมานิอัฏฐะอัฏฐะสิกขาปทานิสิกขาปทานิสมาธิยามิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ
สาธุตัสมาสีลังวิโสทะเอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็รอผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ขอกราบถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงเนาะให้เราได้เจริญสมาธิควบคู่กับการฟังธรรมไปเลยวันนี้ยังไม่เป็นพิธีการอะไรแต่เราก็เอาประโยชน์ล่วงหน้ารู้สึกสุขใจมีความยินดีมากๆพระคุณเจ้าญาติโยมมีความสงบอันนี้เราทุกคนที่เห็นก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันความเงียบความสงบเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงโปรดแต่ถ้าอึกทึกคึกโครมพระองค์ก็ทรงตำหนินี่เราอยู่กันไม่รู้ว่าใครมาจากไหนต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองต่างครูต่างอาจารย์แต่เรามีความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาเหมือนกันปรารถนาบุญปรารถนากุศลปรารถนาความสะอาดความบริสุทธิ์แห่งจิตใจตนเองจึงดันด้นมาแม้ว่าจะมีความวิตกมีความกังวลในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บแต่เราก็อดไม่ได้เพราะว่าบุญเนี่ยมันสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าชีวิตบุญกุศลคุณงามความดีมันสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเราเรากลัวโรคกลัวอันตรายมันก็น่ากลัวจริงๆแต่ถ้าเรามัวกลัวโดยไม่กล้าที่จะมาทำคุณงามความดีทำอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยความเข้มข้นความเข้มแข็งความตั้งใจมันไม่พอไม่มีสิ่งปลุกเร้าพอเรานึกถึงสถานที่วัดวาอารามนึกถึงครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรมันรู้สึกว่าจิตใจมันมีพลังมันมีความศรัทธามันรู้สึกฮึกเหิมมันมีขวัญมีกำลังใจยังฝันไปว่าเมื่อได้เห็นหมู่สงฆ์ครูบาอาจารย์จำนวนมากๆพ
ผ้าขาวแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติจำนวนมากๆปฏิบัติธรรมร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันคงจะเป็นภาพที่ประทับใจเป็นสิริมงคลแก่สายตาแก่ชีวิตนี่เราจึงมาแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านทุกคนที่มาเนี่ยไม่ใช่คนจะไปมั่วไปสุมในสถานที่เสี่ยงทุกคนระมัดระวังอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเจริญสมาธิภาวนากันอยู่ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่บางคนบางท่านมาตั้งแต่หลายวันเป็น10กว่าวันเป็นเดือนก็มีมาร่วมเตรียมร่วมจัดสถานที่ตื่นมาแต่ดึกก็มานั่งภาวนาสว่างมาก็ทำงานจนมืดจนค่ำมืดค่ำมาก็มานั่งทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาจนถึง3 ทุ่มบางวันก็3 ทุ่มเสร็จๆก็จึงแยกย้ายไปพักลองนึกดูสิว่าบุคคลที่ทำอย่างนี้มีความหวังมีความปรารถนาอะไรแล้วทำไมเราจะไปงอมืองอเท้ากลัวโรคมากกว่ากลัวบาปกลัวโรคมากกว่ากลัวจะไม่ได้บุญเชื่อว่าทุกคนระมัดระวังแล้วเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็จะแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเชื้อโรคให้หายไปจากบ้านจากเมืองหายไปจากโลกนี่ยิ่งมาเห็นพวกเราอยู่รวมกันจำนวนมากๆวันนี้เป็นวันรวมตามปกติแต่ว่าเมื่อครูบาอาจารย์มาญาติโยมมาก่อนเราก็ทำกิจกรรมไปก่อนได้กำไรเป็นเรื่องดีฉะนั้นเมื่อมาถึงเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีระเบียบกติการร่วมกันเพื่อให้หมู่คณะมันงดงามเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งภายนอกและภายในในส่วนการต้อนรับแน่นอนแหละมันบกพร่องแน่ๆเพราะมันทำได้แค่นี้แต่เมื่อนึกถึงเวลาที่เราไปเดินธุดงค์ เวลาที่เราไปเดินธุดงค์ไปภาคไปเพียรเข้าป่าเข้าเขามันลำบากกว่านี้ไม่รู้ว่ากี่สิบเท่าเสือก็ไม่ได้เอาไปด้วยหมอนก็ไม่มีน้ำปานะก็ไม่มีถ้าไปแบบเสี่ยงตายเอาดาบหน้าหวังฝึกหวังฝนให้มันเข้มขึ้นมาอีกหน่อยได้มีโอกาสไป2 รอบปลายปี363เนี่ยครูบาเสือมาหลอกไปมาขออ้อนวอนให้ไปก็ได้ประโยชน์มากมายไม่รู้แหละว่าจะเจออะไรมีอะไรบางวันก็ต้องแจกพัดกันอยู่ด้วยกันนี่แหละข้าวน้อยๆกับน้อยๆน้ำปานะนี่ไม่มีเลยน้ำก็แล้วแต่จะไปเจอห้วยเจอหนองหรือว่าจะมีคนมาพบมาเจอมันก็อัศจรรย์อยู่เราฉันอยู่ที่วัด1 วันปริมาณนะครับฉันที่วัด1 วันฉันเวลาไปเดินนั้น10 วันก็ยังไม่หมดมันนิดเดียวแต่เราก็เดินทั้งวันภาวนาก็ดีจิตใจก็ดีมีความสุขก็เลยนึกถึงว่าเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติรวมกันแบบนี้เราจะให้มันง่ายๆดีไหม
ไม่ต้องไปยุ่งยากกับเรื่องกินอะไรนักอยู่ยังไงก็ได้แต่ให้มากไปด้วยความเพียรความพยายามให้จิตใจมันเข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงให้คุณธรรมในใจมันอ้วนพีดีกว่าร่างกายสมบูรณ์แต่จิตใจบอบบางอ่อนแอปวกเปียกคุณตาคุณยายเหมือนกันแม้สุขภาพมันจะไม่ไหวก็อนุญาตนะคนที่สุขภาพไม่ดีนั่งไม่ค่อยไหวเท้าไม่ดีขาไม่ดีก็เอาเก้าอี้มานั่งแต่นั่งข้างๆจะไม่ได้บังเพื่อนเคารพในหมู่คณะเคารพในการประพฤติปฏิบัติเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในสถานที่เคารพในศีลขาวินัยเคารพในการประพฤติปฏิบัติเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันคือให้เกียรติกันนะให้เกียรติให้ความเคารพผู้อื่นก็คือให้เกียรติให้ความเคารพตนเองให้เรามีความอ่อนน้อมนะทั้งพระคุณเจ้าญาติโยมทั้งหมดเนี่ยให้มีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนกลัวว่าใจเราจะกระด้างเกรงว่าใจเรามันจะกระด้างมันจะหยาบมันจะไม่กลัวบาปกลัวโทษใจจะแข็งกระด้างไม่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่อันนั้นให้กลัวแต่ถ้ามีความอ่อนน้อมอ่อนโยนแสดงออกมาทางกิริยาท่าทางมันอาจจะฟื้นหน่อยเหมือนกับการแสดงแต่ทำไปมันจะเป็นอุปนิสัยพระพุทธองค์นี่อ่อนโยนอ่อนโยนยิ่งบางทีเราได้ฟังประวัติพระอานนท์เนี่ยถ้าพูดภาษาเราเนี่ยมันอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนนุ่มนวลอ่อนโยนต่อพระพุทธองค์บางทีเราน้ำตาซึ้งในคุณงามความดีของท่านพระอริยเจ้ายิ่งมีคุณธรรมสูงความอ่อนน้อมอ่อนโยนก็ยิ่งมากปราชญ์บัณฑิตท่านเปรียบเหมือนกับรวงข้าวข้าวที่มันมีเมล็ดเต็มทุกคนก็คงจะเคยเห็นมันจะโน้มลงแต่ถ้าข้าวรีบชี้โดอยู่อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเราเป็นผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่หาคุณงามความดีแสวงหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะแสวงหาทางหลุดพ้นจากกองทุกข์กองกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วทำไมเราจะแข็งกระด้างพูดยากบอกยากอยู่ยากกินยากมันสวนทางกันฉะนั้นเราจะทำตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทำตามอย่างที่พระอริยเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติมาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านปฏิบัติมาบางทีแม้เราได้ยินท่านดุท่านว่าคำหนักๆอย่างที่เราได้ยินในหลวงปู่ชาก็ตามหลวงตามหาบัวหลวงปู่พุทธทาสหรือรูปใดตัวรูปใดแต่นั่นมันเป็นกิริยาท่าทางแต่ใจภายในในท่านเมตตาสงสารอ่อนโยนอ่อนโยนดุดุดาดาเมื่อเราเข้าไปถึงเข้าไปใกล้จะเห็นความเมตตาท่านอย่างมากๆเลยแต่เมื่อเราทำดีๆทำหน้าที่ไม่บกพร่องเราก็จะเห็นการแสดงออกภายนอกที่อ่อนโยนให้เรามีความสำรวมระวังอ่อนน้อมอ่อนโยนจะพูดจะจาจะคิดจะทำอะไรให้มีความยำเกรงต่อสถานที่ยำเกรงต่อเพื่อนหมู่คณะ ระ
ระเบียบกฎกติกาต่างๆไม่ว่าที่นี่ที่ไหนในสิกขาบทแม้แต่ในวัดวาเราก็ตามนะ อยู่กับอุปัชฌาย์ครูอาจารย์พี่เลี้ยงแม้แต่เพื่อนผู้บวชพร้อมๆกันแม้แต่ผู้ที่บวชทีหลังประทับใจเมื่อวานนี้ครูบาป๋องได้เล่าให้ฟังว่าสมัยหนึ่งได้ไปร่วมปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหา 2-3 พรรษา 4 พรรษา 5 พรรษานี่กีดกันว่าต่างสายต่างนิกายไม่อยากให้ทำแม้กระทั่งกวาดลานวัดแต่เมื่อหลวงปู่ท่านได้ทราบท่านก็เรียกประชุมถ้าเป็นลูกศิษย์ผมจะไม่มีอาการอย่างนี้รู้ได้อย่างไรว่าเขาจะต่างนิกายถ้าจิตเขามีความอ่อนน้อมอ่อนโยนมีคุณธรรมถึงความเป็นพระอริยเจ้าท่านจะรับบาปนั้นไหวไหมถ้าพวกคุณมันดีมากยึดถือแต่นิกายว่าดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาก็ไปซะจะให้พระรูปนี้นี่อยู่กับผมถ้าพูดอย่างนี้คุณธรรมภายในแม้แต่ญาติโยมเราก็จะดูถูกไม่ได้นี่ดินะแม้แต่ญาติโยมเราก็จะดูถูกไม่ได้ผ้าขาวแม่ชีคุณตาคุณยายบางทีเหมือนกับไม่รู้เรื่องแต่มีความเพียรความอ่อนน้อมอ่อนโยนศีลอาจจะบริสุทธิ์กว่าเราโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะโยมมีแค่ศีล5เรา227เนี่ยมันครบหรือเปล่าถ้าจะอวดว่าเราเป็นพระดังนั้นยิ่งเราเป็นพระเข้าใจว่าตนเองเป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารก็ยิ่งจะต้องอ่อนน้อมอ่อนโยนระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะระวังเนื้อระวังตัวมากกว่าโยมก็ไปอีกเพราะข้าวเราก็ต้องกินของโยมน้ำก็ต้องได้จากโยมจากฝ่าเท้าถึงปลายผมตั้งแต่รองเท้าจนถึงใบมีดโกนเนี่ยได้จากญาติโยมผู้ที่เราดูหมิ่นดูแคลนบางครั้งถามย้อนกลับมาว่าเรามีบุญให้หรือเปล่าคู่ควรไหมอัญชลีกะละนิโยทักขิเนโยอันนี้ไม่ได้อบรมนะครับเราพูดกันในฐานะว่าเราคือพี่คือน้องผู้รับผิดชอบต่อพระศาสนาเพราะเราเห็นว่าวันนี้อะไรมันก็ไม่รู้เมื่อหลายปีก่อนผมว่าพุทธศาสนาถึงจะดีถึงจะประเสริฐแต่ก็คงจะหมดไปจากประเทศไทยหลายท่านจำได้อยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ใน YouTube ก็มีถ้าใครตายช้าใจเย็นตายช้าถึง20ปีเนี่ยใจเย็นไปถึง20ปีไม่ยอมตายเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ฟังกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเพราะอะไรเพราะพระอันจะไม่เหลือวัดจะร้างอารมณ์หนึ่งสถานการณ์หนึ่งมันเห็นอย่างนั้นแต่พอมาปี2ปีผมบอกว่าพุทธศาสนาเจริญมองเห็นมุมเจริญก็เจริญจริงๆทางด้านวัตถุก็ดูสิครับวัดวาอารามสวยงามขึ้นทุกวัด
ถ้าพระไม่นิ่งนอนใจกุฏิวิหารศาลาโบสถ์ไล่ไปจนถึงเจดีย์ถนนหนทางภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมงดงามหน้าตาพระเนนก็สดใสหล่อเล้ากว่าเก่าอันนี้ภายนอกเนี่ยดูภาคการปฏิบัติทีนี้ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่มากศึกษาข้อวัดจากครูบาอาจารย์จากทางหลวงปู่มั่นจากหลวงปู่ชานำมาปรับใช้เป็นข้อวัดกติกาในวัดกลุ่มคณะครูบาอาจารย์ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาใฝ่ประพฤติปฏิบัติก็นำข้อวัดนั้นมาใช้ก็เกิดความงดงามญาติโยมเองก็แสวงหาสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กับครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางคณะตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นมาเองจับกลุ่มปฏิบัติธรรมกันอย่างที่ผมรู้จักก็หลายกลุ่มกลุ่มบูรณพุทธอย่างนี้โยมหมีบริษัทไอซอร่าที่เป็นสถาปนิกจากโครงการวัดบันดาลใจเนี่ยพอได้มาสัมผัสกับครูบาอาจารย์กับพระกับเนนบ่อยเข้าบ่อยเข้า 3-4 ปีนิยมมีทิ้งบริษัทเลยครับให้ลูกน้องดูแลทำงานนิดหน่อยบางทีก็เอารถขนเสบียงหายเข้าป่า7วัน10วันค่อยออกมาทางกลุ่มบูรณพุทธโยมดังตรินที่ใครเคยได้ยินหนังสือที่ว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านบางทีเขาจับกลุ่มกันไปเป็น10 20เข้าป่าปฏิบัติภาวนาจริงจังเลยทีนี้กินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากมันมีก็เลยบอกว่าพุทธศาสนาเจริญในส่วนของฝั่งแห่งความเจริญฝั่งแห่งความเสื่อมมันก็มีอยู่เป็นปกติธรรมดาแต่พวกคำสอนแนวทางปฏิบัติก็อาจจะหลากหลายก็แล้วแต่ว่าจริตใครจะชอบยังไงแต่มันเยอะมากๆบางทีก็จะโดนหลอกอาจจะหลงไปเองก็ได้โดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่รู้แม้ปฏิบัติถูกทางก็ยังมีวิปัสสนูปกิเลสหลอกด้วยมันจึงไม่ง่ายครับเมื่อเช้าผมไปที่วัดสว่างอรุณได้ไปกราบท่านพระอาจารย์พระครูวินัยธรเอี่ยมอภิชาโตท่านก็เล่าบางอย่างให้ฟังผมฟังไม่ทันคำหนึ่งผมอาจจะเคยพูดท่านก็บอกว่าผมเพิ่งเข้าใจคำว่าศูนย์หน้าเหมือนกับผมพูดเมื่อหลายปีว่าศูนย์หน้าเราไม่อยู่วันนี้ท่านก็พยายามที่จะกลับยกตนเองขึ้นไปเป็นศูนย์หน้าในการแก้ปัญหาเข้าใจคำว่าศูนย์หน้าคือเคลียร์ทุกเรื่องเคลียร์ปัญหาทุกเรื่องแนวหน้าออกรบเพื่อผู้ตามหลังจะแก้ปัญหาได้ตอนนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งที่อันนี้ก็จะเสื่อมก็ได้อันตรายก็มีเขากำลังจะทำบางอย่างพระอาจารย์ก็บอกว่าผมจะสวนออกไปดีไหมชี้แจงออกไปล่วงหน้าดีไหมผมก็เลยบอกว่าพระอาจารย์อย่าพึ่งดีกว่าเก็บข้อมูลดีกว่าถ้าเขาออกมาปุ๊บคนออกก็มีอยู่แล้วไม่น้อยกว่า10ที่จะออกไปต้านพระอาจารย์ก็เก็บข้อมูลไว้ถ้าหมัดไม่หนักพระอาจารย์ค่อยปล่อยสะเทือนนะข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันมีเพราะมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเราประพฤติปฏิบัตินี่ก็แผ่บุญแผ่กุศลแผ่เมตตาจิตให้กับทุกๆชีวิต
ทั้งฝ่ายที่มีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะศาสนาภาษาสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้แต่ตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงพระวคภพเราจะทำคุณงามความดีอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ตื่นมาตั้งแต่ดึกลุกมาแต่เช้าข่มจิตสำรวมใจให้กายกับใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันเป็นปัจจุบันขณะเมื่อกายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่เมื่อสติสัมปชัญญะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องความตั้งมั่นแห่งจิตก็จะเกิดมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพลังบุญเรามากแผ่บุญไปให้จากร้ายก็จะกลายเป็นดีชนะความร้ายด้วยความดีชนะคนตนีด้วยการให้พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยชนะความร้ายด้วยความดีพระพุทธองค์จึงไม่มีศัตรูกับใครไม่เป็นศัตรูกับใครแม้คนหมายฆ่าก็ยังมีเมตตาไม่ต่างจากลูกในไส้เราในฐานะที่ปฏิญญาณตนว่านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ปฏิบัติตนแตกต่างจากพระองค์เพราะรอยนี้เป็นรอยแห่งสันติรอยที่พระพุทธเจ้าเดินไว้ในรอยธรรมเนี่ยไม่ใช่รอยพระบาทที่เหยียบอยู่บนหินบนปูนบนทองคำอันนั้นก็รอยอุปมาหรอกถ้าใจเราถือว่าเป็นรอยพระบาทจริงๆศรัทธาก็แม่นมั่นบุญกุศลก็มากแต่รอยนั้นยังไม่เท่ารอยธรรมขนาดเดินตามจับชายจีวรก็ยังไม่เห็นพระพุทธองค์เนาะจะมาถือเอารอยปูนรอยหินรอยทองคำมันก็ยังห่างแต่รอยธรรมที่สอนไว้นี่เดินตามรอยนี้ก็จะพบสันติเหมือนกันฉะนั้นเราจะมีเวลาอยู่ร่วมกันประมาณ10กว่าวันใครจะอยู่ต่อไปตลอดชีวิตก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้เราเป็นอย่างนี้อยู่กันด้วยความสงบดูแลใจตนเองเวลาพักอย่างเนี้ยเราก็รีบไปรีบกลับห่วงว่าเราจะช้ากว่าเพื่อนเนี่ยพระคุณเจ้าก็เหมือนกันห่วงว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายเข้าสู่สถานลานธรรมให้บอกว่ามันน่าอายที่สุดนะเข้าสู่ลานธรรมถ้าเรามาเป็นคนสุดท้ายเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ถ่วงความเจริญเป็นบุคคลที่น่าอายที่สุดนอกจากผู้แข้งขาไม่ดีเหมือนคุณยายค่อยๆเดินถือไม้เท้าอันนี้มันสุขภาพไม่ไหวแต่ใจมันมาก็ค่อยๆมาไม่ต้องเร่งแต่ผู้ที่คล่องแคล่วว่องไวไปแล้วก็อืดอาดถ่วงเวลาอยู่นั่นมันถ่วงเวลาใครล่ะลองนึกดูมันถ่วงเวลาใครกำลังทำร้ายตนเองอย่างหนักอยู่เนี่ยไม่นิยมนะครับไม่นิยมพูดถึงสมัยตั้งแต่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้อาจจะกลัวขายหน้าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบถ้าระฆังดังตีสามอย่างนี้ตีสี่ก็ตามบางวัดอาจจะไม่เหมือนกันถ้าคิดว่าเราจะช้าบางทีไม่ล้างหน้านะลุกขึ้นห่มผ้าจีวรเทน้ำใส่มือเดินลูบหน้ามาเลยเดินมาลูบหน้ามาตามทางแต่ไม่มีเจตนาว่าให้ครูบาอาจารย์ท่านชมว่ามาก่อนเพื่อนไม่ใช่
แต่เรากลัวเราจะช้ากลัวเราจะเสียประโยชน์รีบมาได้นั่งสมาธิรอเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนรอเราถ้ามันเจ็บมันป่วยมันมีอุบัติเหตุท้องร่วงท้องเสียนั้นอีกอย่างไอ้ยิ่งไปแล้วก็ไปยืนชงกาแฟหากาแฟนั่งทานกันอยู่แล้วก็คุยขมงชงเฉงนี่จบไม่ต้องพูดต่อหาความเจริญไม่ได้ไม่เจอเลยนะให้ภาคให้เพียรเพราะวันเวลาเราน้อยเรารับประกันไม่ได้หรอกว่าเราจะป่วยวันไหนเราจะตายวันไหนซื้อข้าวซื้อของก็เหมือนกันร้านค้าก็กลัวมีโอกาสไปส่งครูบาอาจารย์แล้วก็เดินไปให้กำลังใจพระอาจารย์จะให้ขายถึงวันไหนก็บอกว่าโอ้มันก็วันพรุ่งนี้พระก็ออกมาไม่ได้แล้วโยมก็บอกว่าขอขายถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ก็บอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรจะบอกพระให้นะถ้าท่านรูปใดยังขาดข้าวของเครื่องใช้สิ่งจำเป็นพรุ่งนี้ก็ให้เวลาอีกวันหนึ่งดูให้มันพอหลังจากนั้นก็จะไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณวัดถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราเข้าประพฤติวุฒิฐานวิธีแล้วเราไม่ควรเลยลานทำไปนะครับไม่ควรเลยลานธรรมเวลาพักเราจะไปถึงศาลาหลังนอกได้ก็ตอนที่บิณฑบาตพิจารณาอาหารไม่นิยมให้เราเดินสวนเสไปเดินปะปนกับโยมพระคุณเจ้าเวลาเข้าสู่ลานธรรมก็เดินฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเดินฝั่งนี้ฝั่งเดียวขอบที่นี่แหละฝั่งนี้ฝั่งเดียวหันหน้าเข้าลานธรรมก็ฝั่งขวามือหันหน้าออกไปก็อยู่ซ้ายมือฝั่งศาลาใหญ่นั่นให้เดินฝั่งนี้ฝั่งเดียวตรงกลางเดินมาไม่ได้จะเดินตรงกลางเฉพาะครูบาอาจารย์พระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมาแสดงธรรมท่านเดินเข้าทางนี้เพื่อให้ญาติโยมได้กราบได้ไหว้ใกล้ชิดมีแค่นั้นกับเวลาเราเดินออกรับบิณฑบาตตักอาหารเสร็จก็เดินเข้าทางนี้แต่เวลาพักเวลาเลิกเราจะเดินสวนมาแบบนี้ไม่ได้มันไม่งามให้นึกถึงว่าเราเป็นแบบอย่างของสังคมนอกจากเป็นแบบอย่างแล้วเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เบิ้มในมวลหมู่ของพุทธบริษัทญาติโยมยกไว้เหนือหัวเหนือเกล้ากราบไหว้สุดชีวิตเราพยายามทำตัวให้มันเหมาะมันสมจะไม่ได้เป็นบาปจะได้ไม่ติดหนี้คิดอย่างนั้นอย่าคิดว่าเราเป็นพระแล้วจะใช้ใครทำอะไรก็ใช้เดินไปทั่วป่าแล้วไปคุยสนทนาไม่สมควรเพราะบางรูปบางท่านอยากจะภาวนาอยากจะภาคจะเพียรบางทีพูดกับเราเพราะมารยาทรูปที่เราไปสนทนาธรรมอาจจะยินดีพอใจคุยกับเราก็ตามไม่ยินดีพอใจที่จะสนทนากับเราก็ตามแต่โกรธข้างๆล่ะรูปข้างๆล่ะที่เราไม่ได้ไปสนทนาแต่มันอยู่ในช่วงที่พอได้ยินมันจะรบกวนกันไหมคิดด้วยญาติโยมก็เหมือนกันมาไกลไกลเท่าที่ทราบเนี่ยลำปางก็มีกรุงเทพก็มีสระบุรีก็มีขี่รถมาตั้งไกลมาคุยกันนี่เนาะเสียเงินค่ารถไม่น้อยมาคุยกันมานอนมันก็ขาดทุนให้เพียรเต็มที่เต็มกำลังได้เท่าไหร่เท่านั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นมันสุด
ความสามารถมันมีเท่านั้นอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแต่เมื่อเราฝึกเราฝนเราภาคเราเพียรมันก็จะเก่งขึ้นคอยดูสิเราจะทำได้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำไม่ได้เพราะกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์เพื่อนพ้องหมู่คณะเอาให้มันเกิดความรู้สึกอิ่มใจปีติจนร้องไห้ลองเด็ดภาคเพียรพยายามจนมันเกิดสภาวะที่ไม่เคยมีเคยเป็นหรือจะให้มันสงบนิ่งมันมีอยู่นะทุกๆปีมีแบบนี้อยู่เลยเราก็ไม่ต้องไปแข่งใครนะที่พูดเนี่ยไม่ปฏิบัติแข่งใครไม่หวังจะดีจะเด่นกว่าใครแต่เรากลัวว่าเราจะได้บุญน้อยใจเราจะสกปรกคำพูดเราจะสกปรกความขี้เกียจขี้ค้านมันจะครอบงำเราเราจะต่อสู้กับกิเลสเพราะความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวความมักง่ายความไม่สนใจหมู่คณะมันคือกิเลสแต่ความเอาใจใส่ต่อระเบียบกติกาเกรงใจเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติกลัวหมู่คณะจะไม่งดงามจะเป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนของปราชญ์บัณฑิตผู้รู้เขาจะตำหนิได้เขาตำหนิเราก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้บุญเขาก็เศร้าหมองเหมือนกันเราจะรักษาใจแม้กระทั่งคนไม่ชอบหน้าเราอันนี้ไม่ใช่แกล้งพูดนะเราจะรับผิดชอบแม้กระทั่งคนที่เกลียดเราเกลียดกลัวเราโกรธเราเรากลัวใจเขาจะเศร้าจะหมองกลัวเขาจะเป็นบาปฉะนั้นเราจะทำให้มันดีๆอย่าให้เขามีโอกาสดูหมิ่นดูแคลนดูถูกเราเลยช่วยเขาให้เขามีศรัทธาขึ้นมาเพราะอากับกิริยาที่เราแสดงออกเยื่องซ้ายย้ายขวาด้วยอาการอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยอาการมีสติพระพุทธองค์บอกว่าให้เหมือนกับน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะนุ่มนวลอ่อนโยนถ้ามองไม่เห็นนึกไม่เห็นเราเทน้ำมันพืชน้ำมันเครื่องมันไหลย้อยหรืออีกภาพหนึ่งนึกถึงช้างช้างมันเดินแต่เราไม่ใช่จะช้าอย่างนั้นแต่ให้มันมีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนถ้าเราหลอมสติมาตรงนี้นะลองดูเถอะเพียงแค่เราหลอมสติมาที่เท้าเวลาเราเดินมีสติที่เท้าเนี่ยมันไม่ใช่แกล้งทำอวดใครแต่เราทำเหมือนฝึกตนเองมันจะนุ่มนวลขึ้นมาทันทีมันรู้สึกนุ่มนวลขึ้นมาทันทีเวลาเราเดินมันรู้สึกอิ่มใจลึกๆขึ้นมาลองดูก็ได้เอหิปัสสิโกท่านจงมาดูเถิดหรือดูลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เกาะติดนิ่มๆเข้าไปเพียงแค่รอบเดียวบางทีขนลุกสู้น้ำตาซึมอิ่มขึ้นมาอันนี้ยังไม่ใช่สมาธิสมาธิอะไรหรอกแต่อารมณ์เช่นนี้มันจะทำให้เรารักตนเองรักพระพุทธศาสนารักบุญรักกุศลขึ้นมาทันทีเมื่อมีอารมณ์นี้ปรากฏเราจะนึกถึงคุณแม่เราทันทีเลยนะนึกถึงบุญคุณของแม่นึกถึงบุญคุณของพ่อลามมาถึงนึกถึงบุญคุณของญาติโยมที่ใส่บาตรให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่ที่อาศัยมันไปถึงขนาดนั้นเลยนี่แต่ถ้าเราทำตัวบ้าๆบอๆไม่ใส่ใจต่อระเบียบกติกาอยากทำอะไรก็ทำโบกเวกโวยวายมันจะมีความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้แล้วบุญกุศลก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะเราไม่เชื่อเราไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีฉันทะไม่มีความเพียรพยายามบุญจะมีมาจากไหนทำอะไรก็ทำลวก
หวังเพียงแค่ได้อยู่ได้กินดีไม่ดีเอานักเลงมาพูดกันด้วยพูดกันภาษานักเลงคนพาลน่ะไม่ใช่นักเลงที่ใจถึงในการทำคุณงามความดีไม่ใช่ใจนักเลงอย่างนั้นแต่มันเป็นคนพาลคนโง่คนหลงคนอ่อนด้อยของสติปัญญาฉะนั้นเราจะไม่อย่างนั้นขอต้อนรับท่านทั้งหลายอย่างนี้อามิตรปฏิสันถานปัจจัยสี่ก็ตามมีตามได้ไม่มากไม่น้อยตามสมควรถ้าหากว่ามันขาดแคลนมันไม่สมบูรณ์ก็ต้องขออภัยก็พูดวันก่อนๆว่าเราทุกคนคือเจ้าของสถานที่วัดนี้ไม่ใช่วัดผมแต่เป็นวัดของเราทุกคนวัดของพระพุทธเจ้าเรารับผิดชอบร่วมกันแต่ในฐานะเป็นผู้อยู่ประจำก็ต้องขนขวายในการต้อนรับตามสมควรเท่าที่จะทำได้นั่นส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญมากกว่าอามิตรปฏิสันถานก็คือธรรมะธรรมะปฏิสันถานให้ความรู้ความเข้าใจให้ความแกล้วกล้าร่าเริงปลุกเร้ากุศลธรรมปลุกเร้าความเพียรให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของอาคันตุกะผู้มาเยือนทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมก็จะมีหลายๆครูบาอาจารย์วันนี้พระเดชพระคุณหลวงตาสมบูรณ์มาถึงถ้าจะนิมนต์หลวงตาขึ้นก็เวลามันน้อยหลวงตาก็บอกว่าเสียงมันก็ไม่มีพอดีเอาไว้ตอนเช้าอนุโมทนาถ้าก่อนฟ้าสางมันก็หนาวเสียงก็ไม่มีอีกแล้ววันต่อๆไปก็จะมีมาเพิ่มๆผมก็ยังไม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์รูปไหนเลยตั้งใจเอาไว้ว่าผู้ใดมาประจวบเหมาะเวลาอันควรก็แสดงธรรมถ้าไม่มีผู้ใดมาเราก็จะพูดกันเองหรือไม่อย่างนั้นเราก็ปฏิบัติกันเงียบเดินจงกรมนั่งภาวนานึกสนุกขึ้นมาเวลาบ่ายก็จะพาเราเดินไปตากแดดรอบสระขึ้นภูเขาไปนั่งภาวนาตากแดดบนภูเขาพระธุดงค์หน้าดำๆเขาก็ยังไปเนาะเราก็ทำไปบ้าๆบอๆก็น่าจะดีอันนี้คิดไว้แต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็แล้วว่าแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยจะเป็นอย่างไรปีก่อนๆนะปี62เนี่ยเราได้ไปภูเขาทุกวันตี3เรารวมตีละครั้งมานั่งพร้อมแล้วตี4เราก็เดินแถวออกไปไปนั่งจนสว่างอยู่บนภูเขาสว่างเราก็เดินกลับเข้ามาแต่ปีที่แล้วได้ไปวันเดียวหนาวจนเป็นไข้ได้ไปแค่วันเดียวมันเป็นไข้มันงอมทั้งวัดคือมันมากระทันหันตั้งตัวไม่ทันปีนี้ก็ต้องสังเกตดูดีๆแต่ถ้าเป็นไปได้มันก็จะได้บรรยากาศอีกอันหนึ่งมันงดงามงดงามฉะนั้นให้เราสบายใจเด้อทั้งครูบาอาจารย์ทั้งญาติทั้งโยมให้มีความสุขกายสุขใจถือว่าที่นี่เป็นวัดของเราเป็นวัดของพระพุทธเจ้าทุกผู้ทุกนามทั้งพระสงฆ์องค์เนรผ้าขาวแม่ชีญาติโยมกรรมการวัดชาวบ้านเจ้าภาพต่างๆคือพี่คือน้องเราทั้งหมดผู้ปรารถนาบุญเหมือนกันใฝ่ต่อคุณงามความดีจิตลึกๆทุกคนก็หวังหลุดหวังพ้นจากกองทุกข์กองกิเลสหวังเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยเท่าที่เข้าใจก็เข้าใจไปถึงอย่างนั้นแต่บางคนเขาอาจจะเข้าใจไม่ถึงก็เพียงแค่ว่าเอาบุญไว้ก่อนปรารถนาบุญไว้ก่อนอย่างผู้ทำดอกไม้เนี่ยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็มีแต่อยากทำอยากทำเปลี่ยนไปแล้วเป็นชุดสองชุดแล้วทำที่ไหนก็ทำได้ยินข่าวที่ไหนก็ไป
เป็นกลุ่มเป็นทีมก็เป็นบุญนะอยากจะทำพอใจอย่างนี้นั่นหมายความว่าทุกคนก็ใฝ่ต่อบุญต่อกุศลเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมก่อนที่ชีวิตตนเองจะจบลงวันนี้ผมก็ปรารภเปะปะถือว่าเป็นการต้อนรับให้ความอบอุ่นกับครูบาอาจารย์ผู้มีอายุการพรรษามากๆกว่าผมก็สองสามรูปแล้วที่เห็นก็ถือว่าเป็นบุญของสถานที่ได้ต้อนรับครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นบุญไปถึงญาติโยมทั้งผู้เป็นเจ้าภาพทั้งผู้ประกอบอาหารผู้ให้ความสะดวกเก็บขยะล้างห้องน้ำกวาดถนนหนทางผู้ติดฟืนติดไฟเป็นบุญไปด้วยกันทั้งหมดนะเนี่ยแม้แต่ผู้ฟังอยู่ทางบ้านไม่ทำอะไรเลยสาธุด้วยจิตใจอันสะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นบุญไม่น้อยกว่ากันเนี่ยดังนั้นกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ทางผู้ใหญ่ทางบ้านทางเมืองก็อนุญาตไม่ใช่ทำเฉยๆนะครับถึงอยู่นิ่งๆแต่ผมก็ขออนุญาตปรึกษาหารือด้วยคำพูดคำจาแล้วก็มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึงจังหวัดทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายการแพทย์สาธารณสุขเพื่อให้เขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นญาติธรรมเหล่านั้นได้มีความสบายใจเราก็ต้องช่วยด้วยหน้ากากโยมชยานิตดอนเนลลี่ส่วนหนึ่งส่งมาจากนู่นจะพูดถูกไหมประเทศไอร์แลนด์หรือไอแลนด์เนี่ยประเทศไอแลนด์แล้วก็มีอีกญาติโยมเอามาทำบุญฝากไว้วันนี้สั่งไม่ทันก็เพียงแค่นึกได้พรุ่งนี้ก็เอามาแจกแมสปิดจมูกเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติด้วยที่นั่งอาจจะให้เรานั่งตามขวดห่างๆกันเราจะมานั่งห่างๆกันแต่เวลาตักอาหารก็เบียดกันก็ไม่ได้เลยทีเนี้ยก็พยายามรักษาให้มันใจเย็นๆนั่งตามขวดให้สลับฟันปลาโยมก็ค่อยถอยไปอีกพระคุณเจ้าก็ถอยตามไปร่นไปให้เกียรติด้วยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะเราเนี่ยอย่างมากถ้าสมมุติว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเราก็เพียงแค่ได้กักตัวแต่เราในโดนกักตัวหรือออกจากวัดแต่ว่าข้าราชการนั้นออกจากงานเลยเนี่ยอนาคตเลยเนี่ยลูกครอบครัวด้วยเนี่ยฉะนั้นเราอย่าไปคุกคีอย่าไปพูดอย่าไปซุ้มคุกคีกันเราเจริญสมาธิสำรวมจิตสำรวมใจรักษาศีลให้ดีทำจิตใจให้งดงามแผ่บุญแผ่กุศลให้เชื้อโรคโควิด2019ก่อนเลยแผ่บุญให้เขาแผ่เมตตาให้เขาไปถึงปวงเหล่าเทพเทวดาด้วยอินพรหมยมยักษ์เท้าจตุโลกบาลยมมาบาลด้วยพระอินทร์พระพรหมให้ได้รับบุญรับกุศลปกป้องคุ้มครองรักษาบุคคลผู้มีศีลมีธรรมทั้งครูบาอาจารย์ญาติโยมผู้ใฝ่ต่อคุณงามความดีให้ปลอดภัยผู้ที่ยังไม่มาก็ขอให้มาผู้มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขตลอดปีตลอดไปไม่มีกำหนดให้โรคภัยไข้เจ็บระงับลงสงบลงทั้งโลกเชื่อนะว่าถ้าบุญเราพอจิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นมันมีผลจึงขอความร่วมมือทุกท่านทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมเนาะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปญาติโยมทุกท่านผ้าขาวแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเด้อขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติมา
จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยส่งไปถึงเชื้อโรคโควิด2019ให้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วก็ไม่เบียดเบียนแล้วล่ะให้หายอย่าไปรบกวนใครให้อ่อนกำลังลงแล้วก็หมดสภาพไปซะให้ผู้คนทั้งหลายในโลกได้อยู่เย็นเป็นสุขได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลตามความเชื่อในศาสนาของตนลัทธิของตนของตนตลอดทั้งพี่น้องญาติธรรมที่ใกล้ที่ไกลผู้มาร่วมเตรียมสถานที่ผู้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารจะมากจะน้อยเอ่ยชื่อออกนามหรือเปล่าก็ขอให้ได้บุญได้กุศลด้วยกันเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมประพฤติปฏิบัตินี้ก็ขอให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุญาติโยมกราบพระไป